วนซิโก้ลาออกจากสโมสรเวียดนามทันทีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่ซิโก้หรืออาจจะกลับมาคุมทัพสโมสรในประเทศไทยอาจเป็นไปได้ทีมชาติไทยชุดใดชุดหนึ่งในขณะเดียวกันเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนเดินหน้าเต็มที่ต้องได้เห็นฟุตบอลไทยยกระดับพัฒนานักเตะล่าสุดเอกสารถึงนายกสมาคมฟุตบอลมาดามแป้งเรียบร้อยแล้วยืนยันแบบไม่เป็นทางการฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศแบงคอกเจอดราก้อนปทุมวันขยับจาก22มิถุนามาเตะ1มิถุนาแบบนี้ทีมชาติไทยร้องลั่นแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวด่วนข่าวร้อนเลยนะครับต้องบอกว่าโค้ชซิโก้ประกาศแยกทางกับกงอันฮานนอยนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าช็อกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โก้เนี่ยไปอยู่ให้กับกงอันฮานนอยเนี่ยประมาณสัก 4-5 เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวนะครับเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของพี่ซิโก้เนี่ยในการประกาศอำลาทีมนะครับเดี๋ยวตรงนี้มาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องบอกว่าโค้ชซิโก้นะครับประกาศนะครับอย่างเป็นทางการโดยได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวร่ำราสโมสร นะครับกงอันฮานอยแชมป์เก่า V League 2023ก็มีใจความว่าเรียนท่านประธานสโมสรฟุตบอลกงอันฮานอยนะครับและนักเตะของผมทีมงานทุกคนผู้สนับสนุนแฟนๆและเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับผมได้รับประทานอาหารเช้าวันนี้กับท่านประธานนะครับกงอันฮานอยเนี่ยเป็นเหมือนการบอกลานะครับอันอบอุ่นจากเจ้านายที่แสนดีผมมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับฮานอยผมรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับและประสบการณ์การทำงานที่แม้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในระหว่างทำงานที่นี่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากปัญหาส่วนตัวทางครอบครัวผมจึงต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของกงฮานอยและกลับมาประเทศไทยผมได้กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วและจะเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนทีมอย่างเต็มความสามารถผมยังตั้งตารอที่จะรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับสโมสรกับนักเตะกับเพื่อนร่วมทีมและที่สำคัญที่สุดคือแฟนๆและเพื่อนสื่อมวลชนสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้สโมสรประสบความสำเร็จต่อไปทั้งนี้โค้ชซิโก้เนี่ยย้ายจากองันยาลายมาคุมทัพกงฮันฮานอยเมื่อช่วงเดือนมกราคมเท่านั้นเองนะครับพาทีมรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนวีลีกในตอนนี้ซึ่งดูคะแนนแล้วเนี่ยอันดับ1อ่ะ39คะแนนนะครับอันดับ2คือทีมพิซิโก้31คะแนนนะครับจากการลงสนาม18นัดนะครับก็ถือว่าทำได้โอเคพอสมควรนะครับซึ่งฟุตบอลวีลีกแมตช์ที่18เนี่ยกงฮานอยเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของคันหว่านะครับทีมอันดับท้ายตารางก่อนเกมนี้เนี่ยพวกเขาสะดุดมา2เกมแต่ก็สามารถเก็บ3คะแนนแล้วก็ขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงตรงนี้เนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับมันก็ถือว่าเป็นการไล่ล่าแชมป์อยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะห่างก็ตามแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจบแล้วครับเพราะว่าพิซิโก้ยุติบทบาทนะครับอย่างเป็นทางการโดยสถิติการคุมทัพของพิซิโก้ตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงตอนนี้เนี่ยคุมทีมไป11เกมเท่านั้นนะครับชนะ6เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้4เกมนั่นเองนะครับอ่ะยังไงต้องติดตามดูต่อนะว่าจะกลับมาบ้านเรามาคุมทีมสโมสรอะไรหรือมีล็อกตัวไว้แล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามจริงๆไม่แน่นะครับตอนนี้พี่ซิโก้เนี่ยอาจจะมาคุมทีมสโมสรหรือว่างเว้นสักพักหนึ่งหรือทีมชาติในชุดใดชุดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีการประชุมของสมาคมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่มาอัปเดตกันให้นิดนึงมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างพ่อตุ๊กนะครับกับการบริหารงานในสมาคมชุดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับพ่อตุ๊กครับแต่งตัวหล่อเท่ใส่สูทผูกไทแล้วครับเข้าร่วมประชุมนะครับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็พ่อตุ๊กนี่ก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับว่าพร้อมสำหรับการประชุมสภากรรมการนะครับของสมาคมฟุตบอลนะครับคงจะมีอะไรดีๆให้กับฟุตบอลไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้มอบครับนี่เป็นภาพในการมอบเอกสารนะครับที่ทำขึ้นมานะครับให้กับท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือมาดามแป้งอ่ะแหละครับนะครับก็โครงการพัฒนา
กองหน้าและก็โครงการฟุตบอลเวสต์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในระดับ8ถึง14ปีเพื่อนำไปพิจารณาในโครงการนะครับในการพัฒนาหาทางสนับสนุนต่อไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะได้เห็นกันไม่ช้าก็เร็วแต่ว่าเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีการมอบให้กับสมาคมไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสมาคมจะต้องดำเนินการว่าจะจัดการอย่างไรนะครับมันอาจจะต้องรอนิดนึงอ่ะแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของ FIFA Congress อะไรที่มันเร่งด่วนก่อนก็อาจจะต้องทำก่อนนะครับขณะเดียวกันครับฝ่ายเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นำโดยอาจารย์หลังนะฮะก็เข้าประชุมร่วมกับพ่อตุ๊กนี่แหละครับก็พูดคุยกันวางแนวทางในการพัฒนาฟุตบอลทั้งระบบนะครับก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องกันเลยทีเดียวและหลังจากนี้ไปแล้วคงจะได้เห็นนะครับค่อยๆนะทุกคนต้องใจเย็นๆเพราะว่ามันมีทีมงานเก่าทีมงานฝั่งเมื่อก่อนทีมงานฝั่งใหม่มันก็มารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันอาจจะต้องคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนนะครับมันถึงจะดำเนินการได้มันคงไม่สามารถที่จะเข้าไปปุ๊บดีดนิ้วเปลี่ยนได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาแต่ที่บอกไปว่าโครงการของคุณพ่อเนี่ยนะฮะที่ทำเอาไว้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีทำแล้วนะกับโตโยต้าเนี่ยครับสังเกตได้นะฮะนี่พ่อตุ๊กนะฮะแล้วก็โค้ชเต้ยนะครับโปรไลเซนนะครับตอนนี้จบเรียบร้อยนะครับก็สอนน้องๆในรุ่น12ปีตอนนั้นมีโตโยต้าก็ไปคว้าแชมป์มามากมายนะครับเนี่ยครับถ้าเห็นเด็กในรูปนี้เนี่ยหลายคนทราบไหมครับว่าน้องคนนี้คือใครก็คงไม่มีใครทราบอะครับแต่ถ้าไปดูกันแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยครับไม่ใช่แค่คนแรกและคนเดียวนะครับมีอีกหลายคนที่จากโครงการที่พ่อตุ๊กทำแล้วขึ้นสู่ทีมชาติไทยนะครับและที่สำคัญนี่ฮะเป็นตัวจริงเมืองทองไปแล้วข้าคณะคำยกนะครับเนี่ยครับเป็นตัวแทนนะครับของเจ้าหนูรุ่น12ปีในโครงการของ Toyota ตอนนั้นที่ผลักดันขึ้นมานั่นเองก็ต้องบอกนะครับว่านี่แหละฮะเป็น1ผลผลิตถ้าพ่อตุ๊กไปดูแลเด็กๆในรุ่นเยาวชนคาดว่านะฮะคงจะต้องมีนักเตะดีๆกองหน้าดีๆหลายต่อหลายคนเข้าสู่วงการฟุตบอลทีมชาติไทยแน่นอนนะครับก็อันนี้เอาเป็นตัวอย่างให้ได้ดูนะครับว่าหลายๆคนบอกว่าอัปเดตหน่อยพี่ตังโมว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้มาอัปเดตให้นะครับส่วนปิดท้ายนะครับกันที่ฟุตบอลทีมชาติไทยครับตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องเร่งแล้วนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเดี๋ยวมันจะต้องเก็บตัวและเดินทางไปที่จีนแล้วนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับปัญหาที่ต้องเคลียร์หนึ่งอย่างเลยก็คือการแข่งขันฟุตบอล FA Cup นะครับรอบชิงเนี่ยจากเดิมมัน22มิถุนาใช่ไหมฮะตอนนี้ก็พยายามตามกันแล้วตามกันอีกนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรพี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณเนี่ยนะครับก็ออกมายืนยันแบบไม่เป็นทางการนะต้องว่าอย่างนี้นะครับฟุตบอลช้าง FA Cup ปีนี้เนี่ยนัดชิงชนะเลิศระหว่าง True Bangkok United กับ Dragon ปทุมวันกาญจนบุรีจะขยับจากวันที่22มิถุนามาเตะกันวันที่1มิถุนายนที่ Dragon Solar Park ราชบุรีนั่นเองนะครับเหตุผลคือถ้าชิงชนะเลิศตามกำหนดเดิมทีมที่ได้แชมป์จะมีเวลาปิดซีซั่นและพรีซีซั่นเพื่อเตรียมตัวไปเตะ FC Champions League Elite รอบเพลย์ออฟน้อยเกินไปน่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการส่วนทีมชาติไทยนะครับกำหนดเข้าแคมป์29พฤษภาคมรับรู้แล้วและคงต้องวางแผนสำหรับนักเตะแข้งเทพที่อยู่ในโผช้างศึกว่าจะเอาอย่างไรดีนั่นเองสำหรับการเดินทางไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับจีนอ่ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วมีการยืนยันอย่างมาเป็นทางการเนี่ยนะครับก็ถือว่าตามนั้น1มิถุนาก็1มิถุนาแต่ในสายตาแฟนบอลก็อาจจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ที่ผมไปเช็คมานะครับบางคนก็บอกว่าอ่ะก็ยังดีที่แข้งเทพได้ซ้อมแต่ไปซ้อมบนเครื่องแบบเหมาลำน่าจะมีที่ว่างพอสมควรแม่นี่ก็แซวแรงเหลือเกินนะครับสำหรับแฟนคลับแต่เอาจริงอยากให้มีเวลาซ้อมแต่เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องลุยนะครับแต่แฟนๆบอลอาจจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ